ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดที่มุมเมืองครับดาวรุ่งวัย19ปีจากผาขาวจังหวัดเลยนะครับมีคุณชำนาญพิบูลสุขนะครับชำนาญพิบูลสุขครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีขวานเพชรสสุวรรณภักดีนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนุ้ย4มุมเมืองครับอยู่ตรงตลาด4มุมเมืองที่รังสิตนั่นแหละครับเดี๋ยวกับทางด้านของเพชรทองอันเชียงรายครับเพชรทองดาวรุ่งวัย15ปีจากอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับมีประจันบานครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอันเชียงรายเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสจวิชิตเมืองแปดริ้วครับอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีครับนี่คือประวัติของทั้งคู่ครับทำความรู้จักกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของพวกเขากันครับคู่ปิดท้ายของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับต้องบอกว่ามีหลากหลายอารมณ์เหลือเกินครับมีทุกเวอร์ชันเลยนะครับผลการแข่งขันที่มานั้นบางเฟืองเกียรติสมฤทธิ์ครับพลาดโดนนับในยกที่2ไม่ได้นับยก4ครับสุดท้ายแพ้คะแนนให้กับเพชรช่องจอมไปแล้วก็พริกชัยดำครับเตะขาเจาะยางชนะน็อกแสนเองในยกที่3ครับบารมีเตะขาเจาะยางชนะพญาเสือดำหรือว่าเพชรวีโว่ในยกที่2ครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับยอดกฤษดาครับยอดกฤษดาครับได้นับ8ในยกสุดท้ายพริกชนะคะแนนชาติมังกรครับต้องบอกว่าโอ้โหดราม่าเหลือเกินครับมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับแม่ไม่น่าพลิกก็พลิกอ่ะโอ้โหมองดูแฟนมวยบางคนเก็บของตายนะโอ้โหผมก็เศร้าแทนแกน่ะกว่าจะไล่อีกหลายเดือนนะเนี่ยพวกมูลนิธิอยู่มูลนิธิไหนโอ้วันนี้นี่4คู่ที่ผ่านพ้นไปครับแฟนมวยครับโอ้โหเหนือคำบรรยายจริงๆครับโอ้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทีมงานผู้จัดเลยฮะที่จัดออกมาแล้วมันแหมพลิกอร่อยแบบนี้ครับก็ถูกใจคนที่ท่านรองทั้งหลายเนี่ยนะฮะแต่คนต่อเก็บนี่สิครับหาอีกหลายเดือนอ่ะของตายมันดิ้นได้ครับปลุกผีมาจากหลุมนะครับยอดกฤษดาครับปลุกผีมาจากหลุมเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับแต่ก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับนี่คือมาตรฐานการทำงานครับของทีมงานมวยดีวิถีไทยแล้วก็ศึกจิตเมืองนนท์นะครับต้องบอกว่าเน้นเลยครับเน้นทุกคู่ทุกนัดที่มีการจัดการแข่งขันนะครับทั้งวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ด้วยครับครับผมเดี๋ยวมาดูคู่นี้บ้างนะครับเพชรน้ำหนึ่งกับเพชรทองครับจะเป็นอย่างไรครับความตื่นเต้นความเร้าใจยังคงอยู่นะครับตอนนี้นี่มือไม้นี่ควักเงินกันเพียบเลยอะในสนามอภกรโอ้โหไม่ใช่ใส่กระเป๋านะใส่กระสอบนะใส่กระสอบครับโอ้โหนี่เอาไปเตรียมเลือกตั้งเลยนะครับว่าที่สสทุกราคาเขาบอกทุกราคาก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับไม่ว่าจะเป็นโบเวทีหรือที่เชียร์กันอยู่ขอบเวทีนะครับอ้าวคู่นี้ใส่กระต่อนะครับอ้าวล้มไม่ล้มไม่ล้มขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปครับทางด้านของมุมแดงครับเพชรน้ำหนึ่งไม่ถอยเหมือนกันครับเพชรทองนะครับติดตามได้นะครับเวลาสวยๆคู่มวยดีๆครับมวยดีวิธีไทยศึกจิตเมืองนนท์ผลงานของสจดร.วิชิตของละออครับคุณสมคิดแว่นแก้วซอเอเมืองนนท์ครับแล้วก็ทีมงานผู้ช่วยทุกหลายๆท่านแหละครับช่วยกันกรันกรองคู่มวยครับแต่ละนัดแต่ละนัดแต่ละสัปดาห์แต่ละคู่นะครับว่าที่จะท่านผู้ชมจะได้ดูนี่ต้องบอกว่าถกเถียงกันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับครับคือเถียงกันตั้งแต่ทีมงานแล้วนะครับว่าคู่นี้เจอกันนี่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับสนุกไม่สนุกอย่างไรครับบนเวทีนะครับเดินเข้าหานะครับเพชรน้ำหนึ่งครับต่อยซ้ายครับหมัดขวาครับแล้วก็รัดตีซ้ายกรรมการเรียกออกมาครับดำเกลิงมีศาสตร์ครับปิดท้ายด้วยคู่มวยดาวรุ่งนะครับวันนี้103ปอนด์ครับเนี่ยครับโอ้ยหมัดขวาครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับสร้างกันตั้งแต่วันนี้ครับใครฟอร์มดีก็มีโอกาสขึ้นไปเปิดหัวคู่แรกๆครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ดูไปแล้วนะครับสแกนเงินกับยอดเพชรเอกครับโอ้โหต้องบอกว่าตื่นเต้นเร้าใจเลยครับครับขยับเข้าไปครับสายหลุดครับขวาขึ้นไปขยับเตะล่างไม่โดนนะครับโดนขวาสูงนะครับพยายามจะเตะขานะครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับแม่วันนี้เห็นพี่ๆเขาเตะขาน็อกกันเยอะครับเล่นงานช่วงล่างเลยเอ้า
โดนขาโดนขาเน้นที่ขานะครับเพชรน้ำหนึ่งอ้าวแต่ว่าอ้าวโดนขาอีกแล้วนะครับเพชรทองโดนขาอีกแล้วครับโดนขาอีกแล้วครับหมัดก็มีครับสงสัยคงจะนั่งดูอยู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับเนี่ยครับอยากจะน็อกเหมือนกันครับอยากจะปิดเกมปิดดิวให้มันเร็วเลยครับอ่ะวงในตั้งแขนเอาไว้ครับเกาะในได้ครับทางด้านของเพชรทองอันเชียงรายครับว่าไงครับคว้าได้ไม่ได้คว้าไม่ได้บนเวทีกรรมการน้ำเกลืองมีศาสตร์แย่ครับเอาละครับเป็นโอกาสทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนะครับเตะขาเจาะยางครับทางด้านเพชรทองต้องถึงตัวนะครับเปิดช่องไฟให้กับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งไม่ได้บิดล้มลงไปเอาละครับคู่นี้ครับจะมีเฮียนี่หรือเปล่าครับหมัดขวาครับเอาแทงซ้ายครับระยะประชิดแบบนี้เตะขาไม่ได้แน่นอนครับกบเกมใครเกมมันแหละครับอยู่ที่การวางแผนครับเตะซ้ายครับหมดยกครับเอาเดี๋ยวมาเตะต่อก็คือทรงชนะต่อบุสลีครับเจอกับเฮาดงนงลักกุ้งเขาครับส่วนอาทิตย์ที่17นะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับไผ่แดงแพ้สาย4เจอกับจรวดศึกเกียรตินาวีแล้วก็มีก้องชัยฉลัยดอนเมืองเจอกับเพชรทองนาวิกนายกวิทุ่งสงและมีศักดิ์เกียรติเพชรเดชะเจอกับบิลาดินแสงมรกตและเปิดหัวศิลาเพชรตำนานมวยไทยเจอกับสั่งรบชอกไกลเนตรไม่มีหลบคู่ครับสัปดาห์หน้าไม่ดูไม่ได้แล้วครับไผ่แดงกับจรวดศึกครับก้องชัยกับเพชรทองนะครับแล้วก็ศักดิ์เล็กกับบิลาดินครับโอ้โห3คู่ไฮไลท์เลยครับมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์หน้าบนเวทีครับยกที่3ครับเพชร1กับทางด้านของเพชรทองกับเพชรตัดเพชรนะครับเป็นคู่มวยดาวรุ่งครับโอ้โหศอกซ้ายครับเล่นใหญ่ใส่เต็มเหมือนกันครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนะครับก็พยายามจะปั้มฟันและตีครับเพชรทองเอาละครับโดนกดเอาไว้ครับเดินต่อนะครับนี่ครับถ้าเกิดระยะนี้นี่โดนแข้งครับแล้วเตะไปที่เดิมด้วยนะครับเตะขาครับกรรมการดำเกลงแยกออกมาครับเตะไม่เตะปากศอกไปก่อนครับเอาแทงเข่าซ้ายครับพยายามสู้ครับเพชรทองตีเข่าซ้ายครับเพชรทองในนี่ก็ถือว่าได้เชียร์ครับแต่ว่าดูแหมจับลูกนี้จับสวยครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนั่นแหละครับแล้วก็หักเททิ้งลงไปครับลุกขึ้นมาครับทางด้านของเพชรทองครับเพชรน้ำหนึ่งวงนอกเตะขาเจาะยางก่อนเลยครับเพชรทองพยายามที่จะเกาะในครับเพื่อปิดช่องไฟไม่ให้โดนเตะขาแล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับวงในแหมดูเหมือนว่าคอพับคออ่อนเหมือนกันครับเดินเข้าไปเกาะในได้ครั้งหนึ่งเข่าขวาแต่ว่าเนี่ยครับโดนบิดเททิ้งอีกแล้วครับเหลี่ยมตัวแกดีครับมีประสบการณ์สูงกว่าครับพยายามตีเข่าขวาครับก็สู้นะครับเพชรทองครับเข่าขวาครับแต่ว่าเรียวแรงนี่สิครับพยายามอยู่ครับพยายามอยู่ครับเอาถีบเอาไว้งานศอกมาครับผิวครับในด้านของเพชรน้ำหนึ่งถีบขวาเอาไว้ศอกซ้ายครับเอาเมานั่นแหละครับโดนไปหลายขนานครับแต่ว่ายังไม่ทิ้งตัวนะครับทางด้านของเพชรทองครับหัวใจนี่สอบผ่านครับหัวใจนี่ถือว่าสอบผ่านเอาละครับก่อนได้ได้เด้งตีทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับไล่แขนสอดแขนขึ้นไปครับเอาละครับเดินเข้ามาเนี่ยครับเตะขาเจาะยางอีกแล้วครับเตะขาเจาะยางครับซ้ำที่เดิมหมัดขวาครับแล้วพลิกออกข้างอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับวงในตั้งกำแพงหน้าไว้ครับค่อยๆไล่แขนกดแขนเอาละครับตีได้แล้วครับเข่าขวาทางด้านของเพชรทองกรรมการแยกครับเตะขาครับสับศอกซ้ายครับแทงเข่าขวาครับสับศอกซ้ายครับแหมอดอีไปมาศอกซ้ายอีกทีนึงหลักคังมาซะก่อนยกนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเพชรทองจะยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาได้ดีขนาดไหนครับแต่ตอนนี้โดนล็อกคอโอ้โหแกล็อกแน่นเหนียวดึบเลยครับโอ้โหแข็งแรงมากครับกำลังแขนเอาละครับศอกซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้โหโดนหลายขนานครับทางด้านของเพชรทองครับหัวใจแกต้องบอกว่าดีมากครับเนี่ยครับเดินต่อครับโดนเท่าไรไม่สนไม่ยี่ราแล้วครับจะเดินจะคว้าครับเดินคว้าโดนศอกซ้ายอีกแล้วครับยังเปิดแผลแตกไม่ได้นะครับวงในเน็บเข่าล็อกโอ้โหกองเชียร์ก็เชียร์ไม่ขึ้นแล้วครับนักมวยก็พยายามสุดฤทธิ์แล้วนะครับแทงขวาราคาไว้ครับสับศอกซ้ายครับโอ้อาจจะเร่งไหมไม่เร่งครับเลี้ยงไข่ไปครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับเดินเข้าหาครับเพชรทองก็ยังสู้ครับสู้ยิบตาอยู่อันโดนศอกซ้ายอีกแล้วครับแล้วก็ล็อกไว้ล็อกกำลังแขนนี่ก็สุดยอดนั่นแหละครับเป
ดินไปรับอาวุธของคู่ต่อสู้เลยครับแต่ว่าแกยังเดินครับเดินเข้าไปนี่โดนตลอดเลยครับดูนะครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งตกออกข้างครับก็เรียกว่าไม่เร่งน็อกเหมือนกันครับศอกซ้ายศอกขวามาครับเอาละครับดูเหมือนว่ากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีจับตามองจ้องดูแล้วนะครับไปต่อได้หรือไม่ได้นะครับต้องเซฟนักมวยด้วยครับถีบเปรี้ยงเข้าไปไม่เร่งเก็บครับตีข่าวครับตีเอาตีคืนครับเอาผลักจับมาตอนนี้ก็ปวกเปียกไปหมดแล้วนะครับเพชรทองเตะขาครับเอาเตะขวาคืนครับโอ้สู้สุริศครับหัวใจดีฮะหัวใจดีครับอาวุธต้อยไปพัฒนากันต่อครับเตะซ้ายครับจิ้มขวาครับกรรมการก็เล็งแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนี่แกไม่เร่งครับถ้าเกิดแกเร่งเนี่ยน่าจะจบข่าวครับนั่นแหละครับใจเย็นมากครับค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับทางด้านของเพชรทองก็โดนสะสมเหมือนกันครับโดนทีละเล็กทีละน้อยเลยครับถอยทีถอยอาศัยนะครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับเนี่ยครับเน็บเบาๆแล้วครับซ้อมใหญ่ครับอย่างนี้ซ้อมใหญ่นะครับยิ่งกว่าซ้อมใหญ่อีกครับเตะไม่เตะเตะไม่เตะงัดศอกซ้ายครับตีข่าวหมดยกครับมากมายหลายคนเลยครับในเวลานี้ครับเดินต่อครับทางด้านของเพชรทองอันเชียงรายครับแต่ว่าเนี่ยครับเดินเข้าไปก็ไปรับอาวุธนะครับฮึดขึ้นมาครับก๊อกไหนครับจับเหมือนเดิมนะครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งยังเดินนะครับเพชรทองครับหวังปฏิหารครับปฏิหารมีจริงนะครับเวทีนี้ครับอยู่ที่ความพยายามครับปฏิหารจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องลงมือทำก่อนครับตั้งใจก่อนครับเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็อยู่ที่ความตั้งใจครับด้านล่างของปัจจันบานครับแยกเขี้ยวแล้วแยกเขี้ยวอีกแล้วครับไอ้ครับทางด้านของเพชรทองกับปัจจันบานนี่แทบอยากกระโดดขึ้นไปบนเวทีด้วยตัวเองเลยครับไม่ได้ดังใจประมาณนั้นไม่ได้ดังใจครับแต่นักมวยก็สุดฤทธิ์แล้วนะครับอย่างที่เราเห็นครับมีความตั้งใจสูงมากครับแม้ว่าจะเดินเข้าไปรับแต่ว่าก็สู้ยิบตาครับเพชรน้ำหนึ่งเองก็ไม่อยากจะทำแล้วนะครับเพื่อนร่วมอาชีพครับนั่นแหละครับพอทีถอยอาศัยแล้วนะครับพยายามจะผ่อนเกมแล้วครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับเพชรทองว่าไงครับค่อยๆขยับเดินแล้วครับยังไม่ทิ้งการนะครับแข้งขวานำเข้าไปครับเดี๋ยวสรุปผลการแข่งขันวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับแฟนมวยครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่ามีหลากหลายรสชาติครับมีทุกเวอร์ชันเลยนะครับวันนี้ครับโอ้โหใครไม่ได้ดูนี่ดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้ครับมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์นะครับดูในเพจมิตรป๋องก็ได้ดูเพจไหนก็ได้นะครับแล้วก็ติดตามอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ได้ที่เพจค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็เพจของมวยดีวิธีไทยนะครับอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวแล้วครับเบื้องหน้าเบื้องหลังข่าวสารความเคลื่อนไหวคู่มวยในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับแล้วก็สนามก็อย่างที่เรียนไปใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสนามนะครับที่มีการรีโนเวทใหม่นะครับผลการแข่งขันที่ผ่านมาครับมะเฟืองครับมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์กระโดดนับยก2นะครับมาได้นับยก4แต่ว่าสุดท้ายพลิกแพ้ทางด้านของเพชรช่องจอมไปนะครับพลิกไทยดำสิทธิ์มาโอเตขาจอยางชนะน็อกแสนเฮงครับในยกที่3นะครับบารมีซูจิมามีเกียวหรือว่าเพชรสำเร็จครับเตขาจอยางชนะน็อกทางด้านของเพชรวีโวหรือว่าพญาเสือดำไปในยกที่2ครับแล้วก็ยอดกฤษดามาได้นับ8ในยกสุดท้ายนะครับปลายยกด้วยครับพลิกชนะคะแนนชาติมังกรได้อัดฉีด 300,000 ครับแล้วก็คู่ที่5นะครับในการไทยรัฐสดเวลาหมดลงไปแล้วนะครับวันอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับเวลาดีๆแบบนี้ครับแฟนมวยครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับอาทิตย์ที่17เมษายนครับเปิดหัวด้วยศิลาเพชรเจอกับสั่งรบสักเล็กเกียรติเพชรเดชะเจอกับบิลาดินแสงมรกตก้องชัยฉนัยดอนเมืองเจอกับเพชรทองนายกวิทย์ทุ่งสงและก็คู่เอกครับไผ่แดงแปะสาย4เจอกับจรวดศึกเกียรตินาวีครับบนเวทีครับกรรมการชูมือไปที่นักชกมุมแดงครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสี่มุมเมืองครับเป็นฝ่ายติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด